เรื่องราวของโหน่งชัชชาจับได้หลักฐานค่ะมือนี้ไม่พ้นค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่ไม่รู้ว่ามีกล้องเป็นยังไงมาติดตามกันโหน่งชัชชาเองต้องบอกว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นนักแสดงตลกขวัญใจชาวไทยล่าสุดเนี่ยก็เปิดเผยเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยทราบเลยค่ะจะเห็นได้ว่าเขาคนนี้เป็นนักแสดงตลกอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงนอกจากการเล่นมุกตลกของเขาที่มีชื่อเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมได้ติดตามแล้วเนี่ยไม่เพียงแค่นั้นเขายังเป็นดาราตลกที่มีรูปร่างอวบอ้วนจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวไปเลยเขาคนนี้คือโหน่งชัชชานั่นเองล่ะค่ะกับล่าสุดนี้นะคะก็จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของเขากันแล้วค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้เองเจ้าตัวก็ดูผอมเพรียวลงมานะคะด้วยการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะแล้วเจ้าตัวเองก็เปิดกิจการอยู่ที่จังหวัดนครนายกด้วยไม่ว่าโหน่งจะไปที่ไหนเขาดูแลภรรยาและรักภรรยาอย่างมากเลยแหละค่ะถึงแม้ว่าในโทรศัพท์เขาจะชอบหยอกล้อภรรยาว่ามีอายุแล้วเนี่ยแต่เขาก็เป็นคนที่รักภรรยามากๆล่าสุดเปิดเผยเรื่องราวที่ทำเอาถึงกับหัวล็อกกันค่ะเนื่องจากว่าเขานั้นซ่อนเงินภรรยาเอาไว้แต่ไม่ทราบมาก่อนว่าภรรยาได้ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้ค่ะนั่นแหละค่ะเลยทำให้เป็นเหตุภรรยาของเขาเห็นพฤติกรรมของสามีทั้งหมดเลยเป็นไงกันบ้างเลยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ารักมากๆเลยแหละค่ะ